เมื่อนานมาแล้วมียอดกระบี่หญิงคนหนึ่งมีฉายาว่าสมศรีกระบี่บินได้เธอได้ตระเวนไปทั่วแคว้นแดนจีนเพื่อเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมจะประลองกับเธอแต่ในระหว่างทางนั้นเธอได้เปิดคู่หูของเธอดูแล้วเธอกลับพบว่าเธอนั้นโดดเดี่ยวมากไม่มีคู่หูเลยแม้แต่คนเดียวเธอจึงตรอมใจตายเอาเลยครับสวีดัสสวัสดีชาวยุทธภพทั่วภพยุทธจักรกันทุกคนเลยนะฮะในวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Moonlight Blade ซึ่งเป็นสุดยอดเกม MMORPG ที่กำลังมาแรงมากๆแล้วก็ภาพสวยด้วยไม่เชื่อดูสวยจริงๆแล้วซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำระบบคู่หูเป็นระบบที่เพิ่มพลัง CP ของเราเนี่ยมาเยอะมากๆแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อนั้นคุณชมก็อย่าลืมทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกับช่องผมด้วยถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันต่อเลยดีกว่า Let's goซึ่งคุณผู้ชมและหลายคนเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นระบบคู่หูกันไปบ้างแล้วใช่ไหมแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมก็จะมาบอกให้ฟังระบบนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มค่าพลัง CP ของเราแล้วก็ช่วยออกมาต่อสู้ในโหมดเรือนเทปอและก็โลกแห่งปีศาจด้วยซึ่งคู่หูของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สายสายแรกก็คือสายโจมตีสายป้องกันแล้วก็สายสนับสนุนมีทั้งหมด3สายนี้และระดับความแรงในตอนนี้ก็มีอยู่3เช่นกันซึ่งนั่นก็คือสีทองสีม่วงแล้วก็ตามด้วยสีฟ้าซึ่งเราเนี่ยจะสามารถใส่สายซ้ำกันได้มากสุด2ตัวผมก็จะใส่สายสนับสนุนที่ซ้ำกันได้แค่2ตัวเท่านั้นแต่เราก็สามารถใส่สายอื่นได้ในห้องก็มาที่คำถามที่ว่าเฮ้ย พี่แล้วคู่หูตัวไหนมันเก่งที่สุดแล้วพี่สำหรับผมในตอนนี้ตัวที่เก่งที่สุดก็คือตัวที่เรานั้นได้ซ้ำมามากที่สุดเพราะว่าการที่เราได้ตัวซ้ำเนี่ยจะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวละครเพิ่มไปได้และเมื่อเราพัฒนาตัวละครเสร็จปุ๊บมันก็จะปลดล็อกสกิลแล้วเมื่อปลดล็อกสกิลเสร็จปั๊บสเตตัสของตัวละครหลักของเราก็จะเพิ่มแถมถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆจนเต็มเนี่ยก็จะยิ่งเก่งเลยแถมออกมาช่วยสู้ได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยคู่หูเป็นคนเลือกเราไม่สามารถเลือกคู่หูได้เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าได้ตัวซ้ำมาเยอะๆเนี่ยมันจะรีดมันจะเค้นประสิทธิภาพออกมาได้แบบสุดยอดแล้วยิ่งคู่หูของเราเนี่ยมีค่า CP มากอย่างเช่นตัวนี้ที่มีค่า CP ถึง 4,600 ซึ่งในความเป็นจริงก็ถือว่าน้อยถ้าสมมติว่ามันมากก็แล้วกันนะยิ่งคู่หูของเรามีค่า CP มากตัวละครหลักของเราก็จะได้พลังนั้นไปด้วยแต่ว่าจะได้แค่ 5% จากพลังทั้งหมดของ CP ของคู่หูอย่างเช่นตัวนี้ 4,600 ผมก็จะได้ 231 นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายสัมพันธ์นั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งสายสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเพียงแค่เราสุ่มได้ตัวละครตามนี้เราก็จะสามารถรับสเตตัสต่างๆได้แล้วอย่างเช่นถ้าผมสุ่มได้ตึงแชปังผมก็จะได้รับ HP 1,300 ATK 50แล้วก็4สเตตัสหลักบวก32โอ้โหโคตรเจ๋งอะตรงนี้งั้นเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาทำการอัญเชิญคู่หูกันเลยดีกว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่า ID ของผมเนี่ยมันมีคู่หูน้อยมากๆแต่ว่าดูตัวสุ่มผมมีอยู่200ในวันนี้เราจะมาจัดเต็มกันเลยซึ่งตอนนี้ผมขอตัวอะไรมาก่อนก็ได้ขอให้มันมีเยอะๆไปก่อนงั้นเรามาดูเรทการออกกันเลยดีกว่าเปอร์เซ็นต์ออกคู่หูสีทองมี 2% ซึ่งถือว่าเยอะนะเพราะว่าเกมกาชาที่ผมเล่นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น 0.0% มันน้อยมากๆอันนี้ให้มันต้อง 2% เนี่ยแล้วก็มีการันตีให้ด้วยถ้าคุณผู้ชมสุ่มครบ80แล้วมันยังไม่ออกหรือว่าเกลือนั่นเองเขาจะการันตีคู่หูสีทองให้เลย1ตัวเรียก1ครั้งแรกไปก่อนป่าจากบนลงมาล่างอุ้ย CP บวก5อย่างนี้ก็แปลว่าเราได้ตัวใหม่แน่ๆเพราะ CP มันเพิ่มไงโอ้โหตัวนี้ก็เป็นระดับสีฟ้านะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเรามาป่าทีละ5ครั้งกันเลยดีกว่าป่าจากซ้ายไปขวาแบบนี้แล้ว CP เพิ่มมา8เอื้อตัวม่วงมา1กดไปดูอเฟฟได้ห่วงสวยซ้อยอีกแล้วตัวเดิมที่มาที่เหลือก็เป็นเศษรอบนี้มาป่าจากบนลงล่างเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมเพิ่มมา6 CP ได้ตัวสีฟ้าอีกแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็ยังดีเป็นตัวใหม่โอเควิ่งมาสองตัวเลยวิ่งตัวนี้สวยจังเลยตีเวงยีวิ่งแต่ว่าชื่อกันยากไปนิดนึงเลขสองตัวก็ได้ตัวซ้ำนะคุณผู้ชมเอาละรอบนี้จะการันตีคู่หูสีทองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคู่หูสีทองตัวแรกจะได้ตัวอะไรป่าจากล่างขึ้นบน Let's go แล้วโอ้โหป้ายแตกแบบอลังการจัดๆตุ้มโหลสวยเกียร์ตัวนี้น่าจะล็อกหรือเปล่าน่าจะตามนั้นโอเคซึ่งเราเนี่ยเพิ่งสุ่มไป15ครั้งใช่ไหมคุณผู้ชมตอนนี้ CP ตัวหลักของผมมีถึง 8,373 เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราสุ่มไป185ใบเนี่ย CP จะเพิ่มมาเท่าไหร่เอาเราไปสุ่มมันเชิงกันต่อเลยปัดจะขวาไปซ้ายบ้างแล้วพื้นแตกแบบนี้ก็ไม่มีตัวแรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรได้ตัวใหม่เพิ่มมา1ตัวปัดเฉียงๆได้ไม่ปัดได้ว่ะแล้วก็รอบนี้ก็เหมือนเดิมอย่างส่วนตัวม่วงลองปัดแนวตะแคงดูบ้างเผื่อจะแบบว่าจอสั่นอ้าวแบบนี้ไม่สั่นสู้แล้วมันสั่นกลัวเปิดอีก5ครั้งจะได้ตัวม่วงหรือสูงกว่าได้ม่วงกลางสัวตัวเดิมนี่ว่ะเพราะว่าปาดจากซ้ายมาขวาเนี่ยมันจะเป็นรางที่ดีโอ้ยเริ่มไม่ดีแล้วรำไปแบบผิวๆอุ้ยรอบนี้ตัวใหม่2ตัวเลยอาหนวลอุ้ยอาหนวลน่ารักผมชอบอาหนวลมากนะเกมนี้ผมกำลังจีบอาหนวลอยู่ทำไปเล่นไปสีทองออกยากเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมผมกล่าวว่าจะได้สัก 3-4 ทองเลยในคลิปนี้แต่ว่ามันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เฮ้ยเอาอ่ะพูดปุ๊บมาปั๊บแล้วสีทองที่ผมได้ตัวที่2ก็คือ花生。
โลสวยเจียอีกแล้วตัวเดิมอีกแล้วแม่ตัวอื่นมามั่งอ่ะโอ้โหสองตัวแล้วครับคุณผู้ชมแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราได้ตัวซ้ำเนี่ยก็ดีเพราะมันจะสามารถพัฒนาได้โอเคได้มาสองตัวแล้วจะดีใจดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องดีใจแหละมันจะต้องสองตัวแล้วนะเว้ยงั้นปาดต่อเลยละกันจะแบบสองที่ติดอู้ไม่ใช่แบบนี้ได้ตัวซ้ำหมดเลยไปต่อปาดแนวทะแยงมั่งแล้วจอไม่สั่นเลยไม่หวั่นไหวนั่นเหรอไปกันต่อเรายังเหลือเยอะแตกไม่แตกขอจอสั่นอีกสักทีนึงสั่นสักวิได้เร็วมากได้เร็วมากได้ก่อนการันตีบอกคุณผู้ชมเร็วเอ้าจะไปเป็นตัวสีม่วงหรือว่ากดอีกทีนึงโอ้นี่เย่ยีเย่ยีว้าวตัวนี้ก็สวยอีกแล้วสุดยอดอุ้ยเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงอุ้ยนี่มันไม่ต้องรอการันตีเลยตัวนี้อันนี้มันออกรัวกงจื้ออู้ให้มันสีทองแล้วว่ะคุณผู้ชมปาดไปสักทีนึงคุณผู้ชมให้มันหมดแล้วตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วใช่ไหมไปสุกมาต่อเลยอุ้ยเอาแล้วสุ่มอีก30ครั้งแล้วมานี่โอ้ยกงจื้อไปกันต่อโอ้นี่นี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวเป็นไงอ้าวไม่ใช่ตัวนี้ตัวต่อไปแน่ๆสิบอลลุยนี่เป็นยังไงคุณผู้ชมได้ตัวทองมาอีก1ตัวแล้วตอนนี้เราก็ได้มาทั้งหมด6ตัวแล้วนะเลยรู้สึกว่า35ใบที่เหลือเนี่ยเราอาจจะได้1ตัวว่ะเอาล่ะลุยและก็รอบสุดท้ายชิงชิงชิงปื้อตู้ไม่สั่นเลยเหรออ่ะไม่เป็นไรถือว่าเราได้ตัวสีทองมาเยอะแล้วแล้วการที่เราสุ่มไปทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ยเราจะได้เศษที่สามารถนำไปแลกตัวละครสีทองได้กดเข้าไปดูที่ศาลาวีรชนเลยนี่โอ้เราได้เศษมาเยอะมากคุณผู้ชมดู 1,040 ซึ่งสามารถแลกสีทองได้2ตัวโอเคผมจะทำการแลกตึงแชปังมา1ตัวเป็นตัวดาเมจแล้วก็เพิ่มกรอได้ด้วยแล้วก็อีก1ตัวขอเป็นขักบอลเอกกันละกันตัวนี้เป็นตัวฮิลที่ดีที่สุดในเกมแล้วเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นแล้วก็คือเธอสวยสุดเลยใน3คนนี้ผมก็เลยเลือกมางั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้200ใบที่เราหมดไปเนี่ยมันจะทำให้ CP ของเราเพิ่มมาเท่าไหร่ไปเลย CP ของเราเพิ่มมา 3,346 เลยนะจากแค่เพียงระบบคู่หูแค่ระบบเดียวเท่านั้นสามารถเพิ่ม CP เราเยอะมากๆดูดีจาก 8,000 กลายเป็น 10,000 ไปแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงฉลอง MMORPG Number 1ตั้งแต่เปิดตัวรับคอสตูมนครดาราถาวรฟรีเพียงล็อกอินตั้งแต่วันที่11สิงหาคมนี้เท่านั้นได้ไปเลยแฟชั่นสุดหล่อที่แล้วแถมล็อกอินวันถัดไปก็ของดีเหมือนกันเอาเลยครับคุณผู้ชมก็เป็นยังไงกันบ้างกับระบบคู่หูบอกเลยนะว่าระบบนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพิ่มพลัง CP ได้เยอะสุดๆแล้วก็เหมือนเดิมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าถ้ายังมีสวัสดีผมโปรเต้คงต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันวันนี้สมศรีกระบี่บินได้ไปละจุ๊บจุ